สวัสดีค่ะ www.monseyshop.com นะคะวันนี้เราจะมารีวิวกล้องนะคะตัวนี้นะคะชื่อว่า Black R9 นะคะโดยหน้าตานะคะจะเป็นแบบนี้นะคะโดยคุณสมบัติของตัวนี้นะคะภาพนะคะบันทึกเป็นแบบ Full HD นะคะเรคคอร์ดตลอดเวลาได้นะคะต่อกับ Power Bank นะคะแล้วก็นะคะสามารถถ่ายรูปได้นะคะมี Motion Detect นะคะรองรับเมมโมรี32กิกนะคะแล้วก็สามารถถ่ายกลางคืนได้ที่สำคัญคือมีเคสกันน้ำนะคะลงน้ำได้ถึง10เมตรด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าในกล่องมีอะไรให้เราบ้างนี้นะคะมาที่กล่องแรกนะคะในภายในกล่องก็จะมี2ตัวนะคะคืออันแรกนะคะก็จะเป็นตัวกล้องค่ะพร้อมเคสกันน้ำเดี๋ยวเราออกมาให้ดูกันนะคะอันนี้ก็คือตัวกล้องนะคะพร้อมเคสกันน้ำนะคะส่วนอันต่อไปก็จะมีอีกกล่องหนึ่งอยู่ด้านในนะคะมีคู่มือนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะให้คุณสามารถดูได้นะคะอีกกล่องหนึ่งมีอะไรบ้างนะคะมาที่สายชาร์จค่ะนะคะสายสำหรับรัดนะคะแบบนี้นะคะจะรัดกับอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะคะหัวนะคะขาตั้งนะคะของกล้องนะคะหัวสไลด์นะคะของกล้องเป็นขาเหมือนกันนะคะอุปกรณ์จะคล้ายๆพวกกล้องแอคชั่นเลยนะคะอันนี้เป็นขาหนีบนะคะตัวแบบอะแดปเตอร์ขาหนีบนะคะให้มาเยอะเลยทีเดียวตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้เหมือนแปะกับผนังได้นะคะหรือจะเป็นเคสก็ได้ค่ะอันนี้ก็เหมือนกับเมื่อกี้นะคะยึดกับผนังได้นะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้อันสุดท้ายนะคะก็เป็นตัวเหมือนตัวยึดกับกล้องแล้วก็หนีบได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าหน้าตาของกล้องเป็นยังไงกันบ้างอันนี้คือหน้าตาของกล้องค่ะ Black R9 นะคะก็จะสามารถเปิดได้นะคะซึ่งเคสอันนี้อย่างที่บอกนะคะลงน้ำได้10เมตรนะแล้วก็ถ่ายในที่มืดได้นะคะจะมีอินฟราเรดตรงนี้เดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันวิธีการเปิดเคสออกมาก็ไม่ยากเลยค่ะนะคะง่ายๆเพียงดึงตรงนี้ออกมาดึงตรงนี้ขึ้นอย่างนี้แล้วก็เปิดออกมาแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวมาดูรอบกล้องกันนะคะว่ากล้องหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะคะนะคะซึ่งเลนส์ของกล้องก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นอินฟราเรดค่ะด้านข้างเอาที่ข้างซ้ายก่อนนะคะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะช่องนะคะใส่นะคะไมโครเอสดีนะคะด้านข้างก็จะเป็นการตั้งค่าโหมดต่างๆซึ่งตัวนี้มีโมชั่นดีเทคด้วยแล้วก็ถ่ายเป็นวิดีโอปกติได้นะคะปุ่มด้านบนก็จะมีปุ่มนะคะบอกสถานะตรงนี้นะคะปุ่มบอกสถานะก็จะเป็นปุ่มที่จะมีไฟกระพริบเวลาเราใช้นะคะแล้วก็ตัวนี้คือปุ่มกดอัดนะคะอยู่ทางด้านบนนี้ด้านล่างนะคะก็จะเป็นตัวที่ชาร์จค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะแล้ววิธีการใช้นะคะก็ไม่ยากเลยค่ะตัวนี้รองรับเมมโมรีสูงสุดนะคะ32กิกนะคะตัวนี้เราก็ใส่สูงสุดเลยนะคะคือ32กิกนะคะวิธีการใส่นะคะหงายขึ้นแบบนี้นะคะเราก็ใส่เข้าไปในช่องนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นะคะแบบนี้ก็จะล็อกนะคะเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็วิธีการเปิดนะคะคือเปิดจากปุ่มด้านข้างตรงนี้นะคะปุ่มนี้ก็คือปุ่ม on off นะคะก็เปิดจากตรงนี้ได้เลยสับนะคะไปที่ on นะคะสังเกตนะคะไฟด้านบนก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะคะรอสักพักหนึ่งนะคะตอนแรกไฟมันจะเป็นเหมือนสีฟ้าสีม่วงสีแดงนะติดสลับกันไปนะคะแต่พอกล้องสแตนด์บายแล้วเนี่ยจะกลายเป็นสีแดงแบบนี้นะคะคือมันจะเช็คการ์ดก่อนนะคะว่าถ้าการ์ดของเราอันนั้นเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่าถ้าการ์ดของเรารองรับนะเครื่องบอกว่าสามารถใช้ได้จะกลายเป็นสีแดงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็กดปุ่มด้านบนค้างไว้ประมาณ2วินาทีนะคะมันก็จะเริ่มอัดถ้าเรากดแค่ลงไปแค่นี้อันนี้จะเป็นการถ่ายรูปนะคะจะกระพริบนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งนึงนะคะนี่คือขั้นตอนของการถ่ายรูปนะคะกด
หนึ่งครั้งนะคะไม่ต้องค้างนะคะไฟแดงจะกระพริบอันนี้คือถ่ายรูปนะคะมันสองนะคะคือถ่ายวิดีโอนะคะถ่ายวิดีโอให้กดค้างไว้ประมาณ2วิแล้วปล่อยมือออกค่ะนับ1 2นะคะแล้วก็ปล่อยมือออกสังเกตนะคะไฟจะกระพริบแบบนี้นี่คือกำลังอัดวิดีโออยู่แล้วนะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังอัดวิดีโอในโหมดธรรมดานะคะคืออัดตลอดนะคะซึ่งตัวนี้ก็สามารถอัดได้นะคะประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะคะชาร์จผ่านคอมพิวเตอร์นะคะเอาไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะโอเคนะคะก็เราก็หยุดปุ่มหยุดกันนะคะจะหยุดก็กดค้างไว้ 1-2 วินาทีแล้วก็เนี่ยค่ะสถานะเห็นไหมคะสีแดงจะหยุดแล้วส่วนตัวนี้ถ้าเกิดว่านะคะมีความมืดนะคะอัดในที่มีอินฟราเรดนะคะสังเกตนะคะไฟของอินฟราเรดจะติดขึ้นมานะคะตัวนี้จะกระพริบแบบนี้นะคะนั่นก็คือว่ามันกำลังถ่ายนะอินฟราเรดกำลังทำงานอยู่ค่ะเนี่ยค่ะวิธีการใช้ง่ายๆนะคะของกล้องแบ็ค R9 ค่ะซึ่งภาพที่ได้ออกมาชัดเจนมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูรีวิวภาพกันอีกทีนึงนะคะหลังคลิปนี้ค่ะ
แล้วหลังจากที่เรานะคะไม่ใช้แล้วนะคะก็แนะนำให้เรานะคะเก็บใส่ในเคสซึ่งวิธีการใส่นะคะก็ไม่ยากอันนี้กดปิดก่อนนะคะวิธีการปิดเครื่องก็ไม่ยากนะคะสับสวิตช์ไปที่ออฟนะคะเครื่องก็จะเนี่ยค่ะสถานะไฟก็จะดับไปแบบนี้นะคะคว่ำกล้องลงนะคะอย่างนี้นะคะปิดลงนะคะแล้วก็ทำตรงนี้ให้เข้าไปแบบนี้นะคะอีกทีนึงตรงนี้เขาแล้วก็งับลงอย่างนี้นะคะเราสามารถกดบันทึกหรือกดเปิดนะคะจากด้านข้างนะคะต้องถอดเคสออกมาแต่สามารถกดบันทึกจากด้านบนได้กรณีที่เราต้องการบันทึกในน้ำนะคะตัวนี้ก็คือ Back R9 นะคะค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจกล้อง Back R9 นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.monsyshop.com ที่เดียวนะคะของแท้แน่นอนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ